นายนันทพงศ์นาคถาวรประชาสัมพันธ์สมาคมผู้ประกอบการเกาะหลีเป๊ะจังหวัดสตูลพร้อมด้วยชาวเลเกาะหลีเป๊ะกว่า30คนเข้ายื่นหนังสือที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสตูลเรื่องขอความเป็นธรรมจากการใช้อำนาจหน้าที่ของหัวหน้าอุทยานแห่งชาติตะรุเตาโดยมิชอบโดยระบุว่าชาวเลเกาะหลีเป๊ะและผู้ประกอบการบนเกาะหลีเป๊ะได้รับความเดือดร้อนจากการที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตะรุเตาออกคำสั่งระงับการก่อสร้างหรือกระทำการใดๆในที่ดินโดยที่ดินเหล่านั้นมีเอกสารสค.1ส่งผลให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินของตนได้ซึ่งเจ้าหน้าที่อุทยานเข้ารังวัดที่ดินโดยไม่มีหนังสือแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเข้าพื้นที่ดำเนินการโดยพลการโดยไม่ขออนุญาตและไม่ให้เจ้าของที่ดินร่วมชี้แนวเขตที่ดินหลายแปลงที่มีข้อพิพาทกับอุทยานแห่งชาติตะรุเตาและมีคำสั่งศาลถึงที่สุดพิพากษายกฟ้องชาวเลไปแล้วนั้นนายนิมิตนิลวัฒน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้มารับหนังสือร้องเรียนด้วยตนเองพร้อมบอกว่าบางเรื่องที่มีการขอความเป็นธรรมก็เป็นเรื่องเก่าแต่การรังวัดที่ไม่แจ้งเจ้าบ้านก่อนถือเป็นเรื่องใหม่ซึ่งจะนำไปพิจารณาและตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกครั้ง